กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวจิตภัทรตันกฤตากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ระบบบัญชีรายชื่อดิฉันขออภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2564งบประมาณประเทศถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศชาติดิฉันขอใช้เวลาที่มีพูดถึงงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเพราะกระทรวงนี้ต้องเตรียมเด็กไทยให้เข้าสู่สังคมใหม่หรือยุค New Normal หลังการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงในมิติของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมตามที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาโดยตรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2644ตั้งวงเงินไว้ที่ 3.3 ล้านล้านบาทในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการตั้งไว้เป็นวงเงิน 1.3 แสนล้านบาทซึ่งถือว่าอยู่ใน5กระทรวงอันดับต้นๆที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดในทุกๆปีดิฉันสนใจว่าการจัดงบประมาณปี64ของกระทรวงศึกษาธิการนี้จะมีงบประมาณเตรียมการให้เด็กไทยเข้าสู่สังคมใหม่นี้หรือไม่แต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะว่าพอเข้าไปดูในรายละเอียดของงบประมาณแล้วของกระทรวงศึกษาธิการปีนี้ไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาของโลกปัจจุบันที่เกิดขึ้นมากเพียงพอไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของสังคมทุกวันนี้ได้เราต่างทราบกันดีค่ะว่าผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและทั่วโลกอย่างรุนแรงทำให้วิถีชีวิตของผู้คนและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกกันทุกวันนี้ว่า New Normal ภาระอันสำคัญยิ่งของกระทรวงศึกษาธิการคือการเตรียมความพร้อมการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรการศึกษาที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ดิฉันเห็นว่าเราน่าจะใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในเมื่อต้องเจอปัญหาเดียวกันทั้งโลกเสมือนกับต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่กันพร้อมๆกันซึ่งมองในรายละเอียดแล้วยังพอมีหลักสูตรเดิมๆที่พอจะนำมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้เช่นการเรียนทางไกลผ่านจานดาวเทียม DLTV หรือ DLIT ที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยใช้งบประมาณน้อยแต่ที่ผ่านมาหลักสูตรนี้มีไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาของโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลเช่นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสอดคล้องกับโลกปัจจุบันว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนได้และยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้นแต่ระบบก็ยังมีความล่าช้าสัญญาณไม่ชัดเข้าถึงยากไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะเนื้อหาที่ไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเวลายาวนานทำให้ข้อมูลที่สอนนั้นตกยุคไม่ไปด้วยกันกับโลกยุคใหม่ปีงบประมาณ64โครงการเรียนทางไกลผ่านจานดาวเทียมได้ตั้งงบประมาณไว้ที่วงเงิน235ล้านบาทที่ใช้เป็นงบลงทุนดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเห็นงบประมาณนี้ไปใช้พัฒนาระบบการเรียนทางไกลอย่างจริงจังด้วยการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยปรับปรุงระบบสัญญาณให้ชัดเจนให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทั่วประเทศอีกโครงการหนึ่งที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือ National Digital Learning Platform ที่ตอนนี้หลายๆโรงเรียนรวมถึงโรงเรียนอินเตอร์และเอกชนได้หันมาใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านทางสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตกันเป็นจำนวนมากโดยใช้แพลตฟอร์มของต่างประเทศเช่นระบบ Google หรือระบบ Zoom เพื่อที่เรียนผ่านทางออนไลน์
ดยเป็น two-way communication ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแบบ real time ก็ดีใจที่ได้เห็นกระทรวงศึกษาธิการตั้งงบประมาณเพื่อที่จะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งระบบอื่นๆในอนาคตแต่กลับตั้งงบประมาณไว้เพียง24ล้านบาทเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากและถึงแม้จะตั้งไว้เป็นระบบใหญ่ประเทศของเราก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะเช่นขาดแคลนทางอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงในการศึกษาตามข้อมูลที่มีการสำรวจของ Economic Forumเมื่อปี2561ครัวเรือนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 62% แต่ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์นั้นมีเพียงแค่ 24% เท่านั้นประเด็นนี้อยากฝากทางท่านประธานค่ะไปถึงท่านนายกให้ช่วยจัดสรรงบกลางมาช่วยสนับสนุนเพื่อสร้างความเสมอภาคเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงให้การศึกษาแก่เด็กทั่วประเทศให้เท่าเทียมกันทุกวันนี้เราได้เห็นตามข่าวแล้วว่าเด็กนักเรียนต้องไปขอใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตตามสถานีตำรวจหน่วยบริการตำรวจทางหลวงและหน่วยราชการอื่นๆถ้าท่านสามารถที่จะกระจายให้ทั่วถึงได้ก็จะช่วยบรรเทาในการใช้ชีวิตของนักเรียนในยุค New Normal นี้ได้เป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าที่ผ่านมาค่ะมีการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างสรรหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านกระทรวงมหาดไทยเป็นส่วนหนึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่มีการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคแต่ก็มีความห่วงใยในเรื่องของมาตรฐานและอุปกรณ์เครื่องเรียนเครื่องใช้เรื่องนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกจะช่วยกำกับดูแลความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อนักเรียนโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เข้ากับยุคสมัยของการใช้ชีวิตปัจจุบันหรือ New Normal แต่อุปกรณ์ต้องพร้อมดิฉันเชื่อว่าการศึกษาคือหัวใจของชาติที่จะเป็นกุญแจไปสู่การเตรียมความพร้อมให้กับอนาคตของชาติในวันข้างหน้าดิฉันขอเสนอว่าปีงบประมาณหน้ากระทรวงศึกษาธิการจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของงบประมาณเพื่อเป็นการเตรียมตัวเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมยุค New Normal ยังไงก็ขอฝากท่านประธานนะคะไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านมีประสบการณ์เยอะนะคะจากการที่จัดการระบบหลงโรงเรียนนานาชาติของท่านเองขอให้ท่านนั้นได้รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการนี้ขอให้ท่านมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและสร้างคุณสมบัติของเยาวชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศขอบคุณมากค่ะ